อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเข้าสู่เกมกันเลยฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะกลับมาอยู่กับรายการแข่งขัน StarCraft ครับเป็นการเจอกันระหว่างเคลมฮะแล้วก็โซล่านะครับเคลมตอนนี้ก็อยู่ทีม Liquid ฮะโอเคที่เห็นกันอยู่ที่หน้าจอครับโซล่าฮะอยู่ในส่วนของ Racer ครับด่าน Atmosphere ฮะอยู่ด้านซ้ายล่างของแผนที่ครับตัดกลับมาฮะLiquid Clem ฮะอยู่ทางฝั่งขวาบนของแผนที่ครับ Blue Terran นั่นเองครับแผนที่ก็ห่างกันไกลพอสมควรไม่มากครับประมาณ1เนิน จริงๆต้องเรียกว่าใกล้นะถ้าเดินตัดกันมันก็เจอเลยฮะโอเคโอ้เลือกปิดบ้านฮะน่าสนใจClem เลือกปิดบ้านครับวาง1แก๊สไปฮะจังหวะนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าเมื่อไหร่โซล่าจะวางภูวางที่เท่าไหร่ดีฮะเขาจะดูที่ซัพพลายกันครับว่าวางภูที่ซัพพลายเท่าไหร่ไม่นะเป็น18แก๊สฮะ16ภูมีวางแฮชก่อนด้วยเหอะวางแฮชวางแฮชชูรี่วางแก๊สแล้วก็ค่อยมาวางภูครับก็คือเป็นฟาร์มเอ็กซ์แพนนั่นเองฮะโซล่าทางฝั่งเคลมครับก็จะรีเปอร์มาแล้วฮะรีเปอร์มาคอมมานด์เซ็นเตอร์ครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ฐานเอ็กซ์แพนเพื่อนๆถามว่าเกมมันแข่งเกมเดียวจริงๆบางทีส่วนใหญ่เป็น Best of 3ฮะโอเคแต่คือถ้า Best of 3อ่ะมันบางคู่รีเพลย์ไม่ครบไงผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนผมเลยหยิบมาเป็นเกมเอาเกมที่น่าสนใจดีกว่าแต่ถ้าอันไหนมันเป็นรอบที่แบบลึกๆเช่นอันนี้เป็นหนึ่งในเกมรอบชิงนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ต้นคลิปแล้วกันจะได้อินเนอร์มากขึ้นเข้าใจแต่เนี้ยมันเป็นกรุ๊ปเฟสไงมันเป็นเก็บคะแนนฮะก็ดูเป็นเกมๆไปครับจังหวะนี้ลิงออกมาแล้ว2ตัวเจอรีเปอร์ฮะยิงใครครับลิงวิ่งตามทันนะถ้าอยู่ในเลนอยู่บนครีปของเซิร์ฟครับแต่เหนื่อยหน่อยถ้ายังไม่เป็นสปีดลิงครับควีนต้องออกมาช่วยไล่ป่วนฮะควีนนี่เดินเร็วด้วยแล้วก็เป็นเรนจ์คือตีไกลนั่นเองโอเคแฟคทอรี่มาครับจังหวะนี้แล้วก็ขึ้นในส่วนของรีสเตอร์ฮะในการปั้นยูนิตรัวๆครับพยายามจะรัชเลยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ทางฝั่งโซล่าขึ้นเทคสปีดลิงอยู่ครับโอ้ควีนถ้านอกครีปเซอร์ก็จะไม่ทันรีเปอร์ฮะจะเจอรีเปอร์ยิงใครนะก็ไม่ใครแหละแต่ก็คือมันยิงหนีได้ฮะควีนเขาตีเป็นเรนจ์นั่นเองนี่ฮะเดินอ้อมมาเห็นปะควีนกลับตัวไม่ทันเลยเราเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงดูถ้าอยู่นอกครีปฮะเนี่ยต้องขยายครีปมาโอเคค่อยๆครับค่อยๆวางครีปขยายไอ้เลนเซิร์ฟออกมาครับวิเปอร์ก็อย่าเผลอฮะโอเคเป็นการฮาร์ลัสได้ดีครับก็ป่วนกันนะไม่ใช่ไม่ป่วนฮะควีนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วเฮเลียนมาครับผมเฮเลียนมาแล้วก็เป็นพยายามจะกระโดดขึ้นมาเบสหลักก็มีลิงมารออยู่ไงกระโดดลงเฮ้ยเจอโดนอีซี่ดิ1คลิกขอ1คลิกไม่ได้ฮะควีนมาดักช่วยไว้แต่เฮเลียนเข้ามาเผาหน้าบ้านจังหวะนี้ได้เซิร์คลิงไป2ครับ3 4อู้4เลยแล้วมาเรื่อยหือควีนต้องออกมาไล่ออกไปก่อนฮะกำลังจะมีแอร์ยูนิตมาพร้อมคล็อกกิ้งด้วยโอ้โหแล้วป่วนได้อย่างต่อเนื่องแบบเนี้ยดีมากๆเลยครับจังหวะนี้ต้องมาดูอินคัมฮะขอดูลอสยูนิตก่อนโซล่าโดนป่วนหนักๆเลยนะลิงตายไปทั้งหมด5ตัวเลยครับโอเคแต่อินคัมโซล่าก็ยังนำอยู่ฮะแต่อาร์มี่เนี่ยเคลมนำมานิดนึงละอาร์มี่26ต่อ18ครับตอนนี้แล้วด้วยเฮเลียนรัวๆ
โอเคมากลับมาที่โปรดักชันฮะโอเคผมพยายามเช็คของอยู่นี่ฮะมาแล้วบัญชีพยายามจะเข้าไปป่วนแนวหลังแล้วนะบัญชีที่มีคล็อกด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมี OC ครับจังหวะนี้ฐานที่3มาแล้วฮะเคลม5นาทีนี้ป่วนยับๆเลยเหมือนกันครับยังไม่เสียไปสักยูนิตเลยนะเล่นละเอียดมากเผลอไม่ได้อะเผื่อโดนเผื่อโดนแล้วพยายามจะเข้าทำสองที่พร้อมกันเสมอครับดึงล่อหลอกความสนใจเพราะควีนมันเดินไปเดินมาเดี๋ยวพอควีนไปตรงนู้นก็มาเนี่ยได้ไปสองตัวพอซ้ายเข้าขวาเข้าครับเนี่ยซ้ายเข้าขวาเข้าอันนี้ไล่เคลียร์คลิปเซิร์ฟออกไปไล่เคลียร์คลิปเซิร์ฟออกไปดึงมานาควีนได้แล้วระหว่างไล่เคลียร์ก็เหมือนเดิมว่าบานชีครับตอดโดรนที่แนวมินเนอรัลไลน์ฮะแล้วพอออกไปปุ๊บรันบายเลยปืดโอ้โหเยอะมากกี่ตัวแล้วนะ11ไปแล้วลิงยังไงยิงท้ายครับบัญชีท้ายเข้าที่แคบสวยงามมากครับเข้าตอกเข้าซอยได้ไปเยอะเหมือนกันแต่ตัวเองก็เสียไปเยอะฮะจังหวะนี้ดูยูนิตลอสครับ1450กับ550นะเสียเฮลเลียนไป5ครับแล้วกำลังจะซัดต่อหรือเปล่าจังหวะนี้มาตอดอีกนิดนึงฮะได้อีก1ตัวครับอินคัมนำแล้วจากการป่วนเมื่อสักครู่นี้ฮะอินคัมแอดเวนเทจขึ้นมาเลยครับเคลมทำได้ดีมากอาร์มี่นำฮะนำอย่างต่อเนื่องครับจังหวะนี้มารีนมาแล้วครับพร้อมกับวินโดว์มายส์ครับน่าจะมาคอนโทรลแมปต่อครับปิดบ้านก็น่าจะไปป่วนบ้านฮารัสไปป่วนฐาน expand ยิ่งฐาน expand อันไหนใหม่สุดนะมันจะอ่อนแอสุดนั่นไงต้องเอากำลังมาคุ้มกันนิดนึงแล้วจังหวะนี้มารีนมาครับพร้อมกับเฮลเลียนไขหลบเบลลิงไว้สวยงามแล้วพยายามจะตัดเจอล้อมอย่างนี้เฮเลียนแตกผลแน่นอนครับผมล้อมสวยงามมากฮะโซล่าพยายามสู้กันบนครีปเซิร์ฟแต่ก็ไม่ยอมนะรับม็อบออกมาเป็นเบลลิงครับควีนก็พยายามช่วยฮิลเข้าไปต้องมีกดแคนเซิลไปเหมือนกันฮะเจ็บหนักยิงใครอาร์มี่ลดควบเลยอาร์มี่ลดควบเลยโซล่าโอ้โหจีๆเลยครับร้อนจัดๆฮะก็คือถ้าตัดฐานนี้ได้อีกโดยที่เคลมอ่ะเขา expand ครบ3ฐานแล้วแล้วเซิร์ฟที่อาร์มี่ตามมันแบบมันปวดหนักมากครับอาร์มี่มันตามในช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นถ้าเซิร์ฟอาร์มี่ตามในช่วงกลางเลดอย่างเงี้ยเซิร์ฟยิ่งเบสเยอะยิ่งแฮชูรี่เยอะเขาสามารถrecovery army มาได้ไวแต่ไม่ใช่ในช่วงนาทีที่7นาทีที่8แบบนี้ฮะเพราะเคลมเขากดไว้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนั่นเองครับโอเคก็จบไปฮะสำหรับสายเทอร์แรนครับ liquid claim แล้วเจอกันใหม่เกมหน้าครับคิดเห็นกันยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะฮะแล้วเจอกัน